ใช่หรอใช่ค่ะต้องลงด้วยพร้อมไหมครับครับแป๊บนึงพี่มิวมีประเด็นอะไรไหมคะแป๊บต้องนั่งสีขาพี่มิวพี่มิวขายมาเร็วมีอะไรมีประเด็นอะไรล่ะประเด็นอะไรขายมาด้วยไปแล้วนะได้ขายมาด้วยพี่มิวพี่มิวจ๋าไม่น้อยแล้วเนอะโอทักโอ้วนผอมลงยังล่ะชมหน่อยสิผอมลงแล้วก็ชมหน่อยเราแบบไปยาวผอมแล้วใช่ไหมผอมลงแล้วนิดนึงนิดนึงโลเดียวไงแต่เราอะเป็นคนลงโลนึงก็รู้สึกแล้วแบบความเล็กลงมันเจาะหน้าแขนอย่างเงี้ยเราทำอะไรบ้างโอ้ยวิ่งบ่อยมากเลยอะวิ่งแบบบางทีแบบเลิกงานแบบ 2-3 ทุ่มก็ไปวิ่งเงี้ยคือวิ่งหนักมากที่ผ่านมาคือหน่อยหนักมากก็ไม่ได้หน่อยหนักมากหรอกเราก็ลดมานานแล้วแหละแต่ว่าแบบเหมือนก็แบบลดหยุดหยุดลดหยุดหยุดเหมือนเราก็ยังอยากกินอยู่เนอะไหมแต่ว่าแบบพอแบบเราจริงจังแล้วเราก็เลยงดของหวานเราก็งดอาหารเย็นแล้วก็กินน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็วิ่งมันเขาเรียกอะไรคือคำวิจัยก็จะเป็นแรงผักเพราะไม่งั้นเราก็จะแบบค่อยๆลดไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอมีคนแบบคอมเมนต์มาเยอะเราก็แบบมีฟิตขึ้นมาอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยทักบ้างยังคะว่าแบบผอมแล้วน้อยนะทักคนทักพี่กองก็ทักคนรอบข้างก็ทักค่ะก็ดีใจก็แบบก็แบบที่แบบออกกำลังกายมาลดความอ้วนมาอะไรเงี้ยมันก็มีผลคนเห็นละคนรู้สึกแล้วว่าเราผอมลงอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็ฟิตต่อเรื่อยๆไหมคะก็ต้องฟิตต่อเรื่อยๆค่ะจะเอาลงอีกสักแบบเท่าไหร่ดีไหมคะอยากลงอีกสักโล2โลค่ะกลับมาคล้ายๆเดิมแค่เดิมใช่แต่ว่าก็ประมาณคล้ายๆเดิมแหละค่ะแล้วก็จะไม่ปล่อยให้ตัวเองอ้วนขึ้นอีกแล้วก็จะพยายามไม่ปล่อยนะตอนนั้นพาเพราะเรื่องกินเหรอมิวมิวว่านะเป็นเพราะว่าไม่ได้ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีละครเพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะแบบมีงานแบบงานนู่นงานนี้แล้วก็เย็นๆก็เสร็จแล้วแล้วก็แบบพอเสร็จเย็นก็ชวนเพื่อนไปกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงวันเกิดด้วยวีคนั้นก็แบบกินทุกวันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีเค้กมีอะไรอ่ะก็เลยแบบมาถึงจุดนี้ได้หัวใจเป็นไงบ้างช่วงนี้มีหลายคนแบบสงสัยว่าได้พันล้านไม่มีเลยค่ะก็ไม่มีเลยนะไม่ได้แบบว่าคุยกับใครเป็นพิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงรู้สึกแปลกใจตัวเองว่าสวยขนาดนี้ทำไมไม่มีคนเข้ามาไม่นะไม่แปลกใจเพราะว่าแบบพวกเพื่อนๆเราก็สวยๆก็โสดหมดก็ไม่ได้ปิดตัวเองแต่ว่าเราก็ค่อยๆดูไปอะค่ะว่าเราเลือกเยอะเลือกเยอะก็ต้องเลือกหน่อยแหละถูกไหมมีใครช่วยดูช่วยเลือกสเปคเป็นยังไงหรอไม่ได้มีสเปคขนาดนั้นนะแค่แบบคุยกันรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มาเยอะใส่เราอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นคนแบบเราเป็นคนไม่จู้จี้จุกจิกอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเป็นคนสบายๆอ่ะที่อย่างก่อนนั้นมีคนนอกวงการเขาอาจจะไม่เข้าใจอย่างเงี้ยหลักครั้งต่อไปมองเป็นคนในวงการได้ไหมคนในวงการหรอใจกันมากกว่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ถ้าในวงการนี่ก็แทบคงไม่ได้เจอกันเลยมั้งเพราะว่าต่างคนก็ต่างยุ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครมาขายขนมจีบมิวเลยเหรอไม่มีอ่ะอย่างคนที่แบบก่อนหน้านี้จะมีแบบหลายคนเนาะเป็นข่าวหลายคนยังอยู่ไหมยังมีอยู่ไหมหรือไม่มาคือก็เป็นเพื่อนกันอยู่ดีหรือมีใหม่มามีใหม่มาไม่มีใหม่ไม่มาเก่าก็ไปแล้วเอ๊ะไปแล้วไม่มีคือไม่มีไม่ได้คุยกับใครเป็นพิเศษจริงๆค่ะอาจจะด้วยแบบข่าวตอนนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าแบบคนก็เลยแบบคิดว่ามิวมีแล้วเลยเปล่าไม่รู้แต่มันก็ไม่ได้เจอใครด้วยแหละต้องประกาศแข่งเสียงว่าฉันโสดอะไรเงี้ยก็ไม่อยากประกาศผ่านหรอกนะแต่ว่าตอนนี้ก็ผ่านอยู่แต่ว่าก็เป็นคนไม่ได้ซีเรียสไงเพราะว่าเรามีเพื่อนโสดเยอะเราก็อยู่กับเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกเหงาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อนเราก็ไม่มีแบบแนะนำอะไรอย่างเงี้ยให้เลยใช่ไหมครับมันก็มีบ้างแหละที่แบบเพื่อนบอกว่ามีคนรู้อย่างนี้แต่เราก็เป็นคนแบบคุยไม่เป็นอ่ะคือถ้าเราแบบไม่ได้เป็นเพื่อนมาก่อนอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะคุยยังไงเนี่ยหรอปะต้องเจอเองถ้าอยู่ดีแบบแอดไลน์คุยอะไรเงี้ยคุยไม่เป็นเลยไม่อยากคุยมีครั้งล่าสุดมีโดนเปรียบเทียบด้วยกับนางเอกช่องเดียวกันแต้วเบลล่าอ๋อเบลเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างเราก็ไม่มีอะไรนะก็จริงๆอ่ะมันไม่อยากให้เปรียบเทียบหรอกเพราะมันก็ต่างคนก็ต่างสไตล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ขอบคุณที่นึกถึงแล้วกันคนตั้งกระทู้เนาะค่ะมาเข้าด้วยไม่ได้คุยค่ะไม่ได้คุยแล้วว่าคนละสไตล์คนละสไตล์ก็แล้วแต่ว่าแบบใครชอบการแสดงหรือว่าชอบลุคแบบของคนไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปเข้ากลุ่มเจอพร้อมๆกันจะจับวงมองกันไหมฮะถ่ายรูปสักช็อตทั้งประชันกันสักช็อตเลยใช่ไหมต่างคนต่างแข่งกันจริงไม่หรอกโอเคขอบคุณค่ะ